อ่ะโอเคครับเรามาต่อนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบทใหม่นะครับบทนี้จะเกี่ยวกับ Divine Conquer Algorithm ซึ่งมันจะเหมือนปรับทิศทางในการพิจารณาเรานิดนึงนะครับตอนเราดู Greedy เนี่ยเราพยายามแก้ปัญหาใช่ไหมขอให้มันรันได้ใน Polynomial Time แล้วเราก็ยิ้มแล้วเพราะว่าทางเลือกมันค่อนข้างเยอะเราต้องใช้กฎในการเลือกที่มันชาญฉลาดนิดนึงเพื่อที่จะรับประกันว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยมันเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเราไม่สามารถจะแบบลองทุกแบบหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้พอเรามาดูบท Divine Conquer เนี่ยเราจะปรับเป้าหมายนิดนึงครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เราสนใจแก้เนี่ยมันจะแก้ได้แบบแก้ตรงไปตรงมาก็ออกนะครับเหมือนแบบคุณต้องการจะเรียงข้อมูลเงี้ยคุณใช้ selection sort มันก็รันออกแต่ว่าถ้าคุณวิเคราะห์แบบ Divine Conquer มันอาจจะทำให้เราได้อัลกอริทึมที่มันรันได้เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเราจะย้ายไปจากโลกของความเป็นไปไม่ได้คือเราลองทุกรูปแบบไม่ได้คำตอบแต่ว่าเรามีวิธีเรามี greedy rule เรามีกฎทำให้เราได้คำตอบที่ดีสุดเราจะทิ้งโลกนั้นไว้ชั่วคราวก่อนนะครับเราจะกลับมาดูในโลกที่ทำตรงไปตรงมาก็ได้คำตอบแต่ว่าเรามีวิธีที่ทำให้มันได้อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ผมจะเริ่มโดยการยกตัวอย่างตัวอัลกอริทึมที่เดี๋ยวเราจะสนใจ2 อย่างนะครับก็คือ1คือเทคนิคในการวิเคราะห์นะครับคือเราจะเน้นเรื่อง running time analysis เป็นด้วยนะครับคือประเด็นที่คือตัว divine conquer algorithm เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของอัลกอริทึมที่เป็น recursive เรียกตัวเองเพราะนั้นเวลาวิเคราะห์เวลาการทำงานมันจะไม่ค่อยตรงไปตรงมาเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูเรื่องนี้เยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้คุณพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวอย่าง divine conquer algorithm ที่คุณน่าจะเคยเห็นมาแล้วนะครับก็คือตัว merge sort นะครับmerge sort นะครับถ้าใครลืมไปแล้วก็ถือว่าผมก็จะทวนให้แบบเร็วๆเนาะไอเดียพื้นฐานของ merge sort ก็คือคุณมีข้อมูลผมจะเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนเป็นตัวอันกอร์แล้วกันเนาะถ้าตัวไอเดียพื้นฐานก็คือเรามีข้อมูลอยู่เริ่มต้นมันไม่ได้เรียงใช่ไหมเราอยากจะเรียงข้อมูลชุดนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ขั้นตอนพื้นฐานที่เราทำได้เนี่ยก็คือการเมิร์ดการเมิร์ดนี่มันเป็นยังไงนะครับการเมิร์ดก็คือเราสมมุติเรามีข้อมูลที่มันเรียงอยู่แล้ว2ชุดใช่ไหมฮะเราสามารถเมิร์ดเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วโดยการที่เรามีพอยเตอร์ใช่ไหมดูอยู่ตัวหน้าเนื่องจากข้อมูลแต่ละชุดมันเรียงมาแล้วคุณก็ดูแค่หน้าสุดก็พอตัวไหนน้อยกว่าคุณอันนี้น้อยกว่าก็เอามาใส่ในคำตอบก็มาใส่ในคำตอบอันนี้น้อยกว่าก็มาใส่ในคำตอบอันนี้น้อยกว่าก็เอามาใส่ในคำตอบทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคุณก็ได้ข้อมูลที่เรียงกันนะครับซึ่งถ้าก้อนนี้มีข้อมูลขนาดมีจำนวน a ตัวก้อนนี้มีข้อมูล b ตัวคุณสามารถเมิร์ดได้ในเวลา o a บวก b ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราทำได้โอเคไหมฮะคือการเมิร์ดเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างอัลกอริทึมด้วยกระบวนการหลักของการเมิร์ดเนี่ยเราจะสร้างอัลกอริทึมออกมาได้ยังไงนะครับสังเกตว่าคุณจะเมิร์ดได้คุณต้องมีอาร์เรย์ที่มันเรียงแล้วใช่ไหมฮะคุณมีอาร์เรย์ที่มันยังไม่เรียงทำยังไงให้มันเรียงอ่ะคือเราเมิร์ดได้ถ้าเรามีอาร์เรย์ทั้งก้อนไปเรียงให้มันเสร็จคุณก็ไม่ต้องเมิร์ดใช่ป่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเมิร์ดเราก็ต้องไปเรียงให้มันไม่ทั้งก้อนใช่ไหมวิธีหนึ่งที่เราทำได้คือเราก็อาจจะจินตนาการแบบนี้เราก็อยากจะเมิร์ดแต่เมิร์ดต้องใช้อะไรที่เรียงกันแล้ว2ตัวโอเคงั้นก็เราก็แบ่งอะไรเป็น2ส่วนเลยแล้วทำไงครับทำให้มันเรียงแล้วอ๋อก็เรียกตัวเองเลยนี่ตัวเองโอเคครับตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตัวเองจะมาไหมเนี่ยนะครับเรียกตัวเองปั๊บคือแบ่งเป็น2ก้อนใช่ไหมแต่ละก้อนก็ยังไม่เรียงใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกตัวเองเมิร์ดปุ๊บก็เรียกเมิร์ดซอสแล้วก็มาเมิร์ดตรงนี้ได้ผลลัพธ์ออกมาได้นะครับคือแผนการก็เป็นแบบนี้
ทีนี้อ้าวแล้วเราจะวิเคราะห์อันกอยังไงมันเรียกตัวเองอยู่แต่ว่าเอ้ยมันถูกหรือเปล่าอันกอนี่มันถูกไหมอันกอที่มันเรียกตัวเองคุณจะพิสูจน์ความถูกต้องเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆจังๆคุณก็ต้องใช้อินดักชันคือเราต้องแอสซูมก่อนว่าสเต็ปตรงเนี้ยเมิร์จซอร์สที่มีอินพุตขนาดเล็กเนี่ยมันทำงานถูกถ้าเมิร์จซอร์สมันเรียงก้อนนี้ได้แล้วก้อนนี้ได้แล้วคำตอบอันกอริทึมในการเมิร์จของคุณทำงานถูกต้องเนี่ยเมิร์จซอร์สมันก็จะทำงานถูกต้องไปด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเว้นไว้ก่อนเพราะว่าของกรณีของเมิร์จซอร์สมันค่อนข้างตรงไปตรงมาบางกรณีที่มันยุ่งยากเราจะพิสูจน์จริงๆจังๆนะครับอันนี้เราขอเว้นไว้ก่อนทีนี้เราเขียนเป็นอันกอได้ยังไงนะครับตัวเมิร์จซอร์สมันก็จะอาจจะหน้าตาแบบนี้เนาะอะไร A ซึ่งก็มีอะไรนะ A1 AN คุณก็เนื่องจากเป็นอัลกอริทึมแบบเรียกตัวเองเพราะนั้นถ้าเกิด if N น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับก็ return เราก็ห้ามลืมตรงนี้เลยนะครับสำคัญมากถ้าคุณเขียนอัลกอริทึมตัวเองปุ๊บแล้วไม่มีเบสเคสก็นะครับชิบหายความชิบหายรออยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จะแบ่งถ้าไม่งั้นเราจะแบ่งอะไรเป็น2ส่วนนะครับก็เป็น AL ก็เท่ากับA1 A2 จนถึง AN ส่วน2ปัดลงแล้วกัน AR ใช่ไหมแล้วเราก็เรียกตัวเองSL ก็เท่ากับ merge sort AL SR ก็เท่ากับ AR โอเคแล้วเราก็ return mergeตัวอัลกอริทึมเรียกตัวเองก็เป็นแบบนี้นะครับจริงๆผมเขียนให้มันชัดไปเลยแล้วกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือเมิร์จซอร์สคำถามก็คือว่าเราจะวิเคราะห์เวลาการทำงานของมันได้ยังไงนะครับวิเคราะห์ไงดีลองมาดูก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์แบบเต็มๆเราลองมาดูว่าเรารู้ตรงไหนก่อนแล้วกันเนาะโอเคสเต็ปนี้อันนี้ O1 if ใช่ป่ะ O1 อันนี้ย้าย copy ตัวแปร copy ต่างๆก็อาจจะ ON A นี้ขนาด N นะครับอันนี้เรียกตัวเองอันนี้ทิ้งไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเมิร์จสังเกตว่ามีสมาชิก n ตัวใช่ไหมฮะเมิร์จอะไรที่แต่ละตัวมี n ส่วน2ใช่ไหมก็ใช้เวลา on เหมือนกันเพราะนั้นเวลาที่ยังไม่รวมเรียกตัวเองเนี่ยนะครับที่ไม่รวมคู่นี้เนี่ยก็คือ on นะครับคือ on แต่ว่าถ้าเรียนรวมเรียกตัวเองมันจะรันในเวลาเท่าไหร่โอเคทีนี้เราจะวิเคราะห์อัลกอริทึมแบบนี้ได้ยังไงครับทำไงดีทีนี้เทคนิคหนึ่งซึ่งคุณก็เรียนมาแล้วแหละในวิชาดิสครีตก็คือว่า เวลาคุณเจออะไรมันเรียกตัวเองใช่ไหมเราก็ต้องนิยามของที่มันเรียกตัวเองขึ้นมาเพื่อจัดการกับมันใช่ป่ะในวิชาดิสครีตมันมีอะไรที่เกี่ยวกับ recursion recurrence อะไรมีอะไรไหมฮะมันคืออะไรในดิสครีตเราก็เรียนไปแล้วเราก็เรียกว่า recurrence เนาะอย่างในดิสครีตเวลาเรานิยาม factorial อะไรเงี้ยเราก็นิยามแบบเรียกตัวเองใช่ไหมหรือบางทีเรานิยามbinomial เราก็นิยามเรียกตัวเองก็ได้ใช่ไหมฮะทีนี้พอเรามาใช้ใน dy ของ curl เนี่ยการวิเคราะห์เวลาเนี่ย
เราจะนิยามสิ่งที่เราจะนิยามให้มันเรียกตัวเองเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของเวลาการทำงานเราก็จะทำแบบนี้นะครับผมก็จะให้ tn นะครับของ merge source นะครับเมื่อ input มีขนาด n โอเคไหมฮะทีนี้ tn ถ้า input มีขนาด tn input มีขนาด n เวลาในการทำงานของ merge source มันจะเป็นยังไงครับจากที่เราวิเคราะห์มาแล้วเนาะอันนี้ o1 อันนี้ on อันนี้ on เพราะนั้นถ้ายังไม่นับส่วนเรียกตัวเองเนี่ยเวลาก็คือ on โอเคไหมฮะเดี๋ยวผมจะการใช้ on ใช้ o notation ใน recurrent เนี่ยมันจะทำให้คุณทำผิดได้ง่ายเดี๋ยวผมจะพยายามหลีกเลี่ยงเพราะนั้นอย่าแปลกใจผมไม่แนะนำให้ใช้ถ้าใครใช้มาแล้วผิดก็ผิดนะครับแต่ว่าไม่ควรใช้เป็นอย่างยิ่งคือผมพูดผิดไหมอ่ะถ้าใช้ผิดก็ผิดถ้าใช้ถูกก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าใช้ผิดอย่าให้เจอครับผิดก็คือผิดครับไม่เหมือนบางคนครับผิดก็โทษว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่แล้วนะครับวินาทีนั้นที่เขาทำผิดเขาก็ไม่ใช่พวกเราง่ายๆเลยเนาะโอเคเพราะนั้นเวลาการทำงาน input นะครับจาก merge source นะครับเราจะได้ว่าจากที่วิเคราะห์ข้างบนนะครับเราได้ว่า tn นะครับจะไม่เกินแน่นอนเรียกว่าเป็น cn ไปก่อนคือ on ก็คือค่าคงที่คูณกับ n เนาะก็ไม่เกิน cn ทีนี้เรายังไม่รวมเวลาที่มันเรียกตัวเองใช่ป่ะแต่เวลาที่เรียกตัวเองนี่มันใช้เท่าไหร่สังเกตว่าเราเรียกตัวเอง merge source al ใช่ป่ะ al มีขนาดเท่าไหร่ n ส่วน2ใช่ไหมฮะปัดเผื่อๆไว้เนาะเพราะนั้นไอ้ก้อนนี้ใช้เวลาในการทำนานเท่าไหร่ครับก็คือใช้เวลา tn ส่วน2ใช่ไหมไอ้ก้อนนี้ใช้เท่าไหร่ก็คือ tn ส่วน2ใช่ป่ะเนื่องจากเรานิยาม tn แล้วเนี่ยเราก็เลยเอ้ยกูเอามาใช้ตรงนี้เลยโอเคไหมฮะพอได้ตรงนี้ปั๊บเราก็อ๋อโอเค recurrent เราก็หน้าตาแบบนี้นี่ว่า tn ส่วน2 2ตัวคือปัดนิดปัดหน่อยเราทำเป็นไม่สนใจไปก่อนนะครับมันจะทำให้ชีวิตเราบัดซบมากถ้าเราสนใจทุกเรื่องแต่ว่าทำแบบนี้ไม่ผิดนะครับเราได้ recurrent หน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ได้อีกตัวนึงครับเลขเล่นเขียนแค่นี้มันไม่พอจริงๆเราก็ต้องว่า t1 เท่ากับอะไรสักอย่างผมก็ให้ t1 เท่ากับ c ไปแล้วกันคือถ้า input n ตัว1ตัวก็เป็น base case ใช่ไหมก็ให้เวลาเท่ากับ c ไปเลยโอเคมั้ยฮะพอได้อันกอร์หน้าตาแบบนี้เราก็ได้สมการที่เป็น recurrent ของเราหน้าตาแบบนี้ออกมาสิ่งเราต้องทำที่เหลือก็คือเราก็ต้องแก้ recurrentหาตัว close form นะครับของ tn ออกมาคือเวลาเราบอกอันกอร์เราใช้เวลาการทำงานเท่าไหร่เราบอกโอ้อันกอร์ผมเราใช้เวลาเท่านี้แหละ tn น้อยกว่าเท่ากับ cn บวก2 tn ส่วน2แล้วก็ tn t1 เท่ากับ c เวลาเท่าไหร่ไม่รู้มึงไปแก้เอาอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ว่าคนดูเวลาก็จะดูไม่ออกว่าตกลงอันกอร์มันเร็วหรือช้าเพราะว่ามันยังไม่เป็น close form ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าเวลาการทำงานที่เราตรงนี้เราจะวิเคราะห์ออกมาได้ยังไงว่าเราจะหาคำตอบหรือแก้ตัว recurrent ตัวนี้ออกมาได้ยังไงนะครับหลักการก็คือมันมีหลายวิธีในการทำตรงนี้นะครับผมจะสอนวิธีที่ค่อนข้างเบสิกแล้วเข้าใจได้ง่ายมั้งในความคิดผมนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะครับใช้ท่าแปลกๆได้เยอะแล้วก็ไม่ได้มีลีลามากแต่ว่าค่อนข้างลุกทุ่งนิดหน่อยนะครับจริงๆมันมีวิธีอื่นอีกนะครับแล้วก็มีสูตรเขาเรียกมาสเตอร์ธีเรมซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเทคนิคที่ผมจะทำให้คุณดูตอนนี้นะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวเราทำเป็นเครื่องหมายเท่ากับไปก่อนนะเราลืมไปก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นอัปเปอร์บาวก็จริงๆมองว่าเป็นเท่ากับไปเลยก็ได้นะครับโอเคปกติเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับบรรทัดนี้นะครับเรามันจะไม่ค่อยเกี่ยวมากคือพอเราไล่ไปถึงเคสที่เล็กสุดแล้วเนี่ยมันถึงจะค่อยเกี่ยวแล้วค่อยมาดูทีหลังก็ได้นะครับ tn บางคนก็บอก tn เท่ากับ t1 เท่ากับ o1 อยู่เลยก็ได้หรือเท่ากับ c ก็ได้
หรือจะเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ซีตัวนี้ก็ได้จะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะเรามาดูนิดนึงครับทีนี้วิธีการทำความเข้าใจกับเรคเคอร์เรนซ์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าทางหนึ่งก็คือเราต้องมาดูว่าตัวอัลกอริทึมเรียกตัวเองมันทำงานยังไงโอเคไหมฮะพอเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะวิเคราะห์เวลาเทียบกับตัวการเรียกตัวเองอันนี้ซึ่งอันนี้นะเราจะเรียกว่า recursion tree คือเรามาดูว่าเมิร์จซอร์สเนี่ยมันเรียกตัวเองยังไงเนาะโอเคเริ่มต้นเนี่ย input เรามี n ตัวใช่ไหมผมก็ขออนุญาตเขียนอันนี้ก่อน input มี n ตัวเมิร์จซอร์สมันทำไงครับมีสมาชิก n ตัวมันทำไงมันเรียกตัวเองใช่ป่ะไปซอร์สครึ่งหน้ากับซอร์สครึ่งหลังใช่ป่ะการทำงานจริงๆมันเป็นไงครับคุณก็เรียกตัวเองไปซอร์สครึ่งหน้าก่อนก็คือเรียกตัวเองไปแก้ปัญหา n ส่วน2ใช่ป่ะขนาด n ส่วน2เสร็จแล้ว n ส่วน2แก้ปัญหาไงครับมันก็เรียกตัวเองไปอีกใช่ป่ะไปแก้ n ส่วน4เรียก n ส่วน4มันแก้ไงครับมันก็เรียกตัวเองไปแก้ n ส่วน8ไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนกระทั่ง input เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ1ใช่ป่ะพอแก้1เสร็จมันก็แบ็คแท็กกลับมาถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะไอ้นี้มันก็เรียกตัวเองไปต่ออีกข้างล่างอะไรก็ไม่รู้จนกลายเป็น1อีกนะครับตรงนี้ก็จะมี1 1 1 1เต็มเลยโอเคไหมฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพอถึงกลับมาถึง n ส่วน4ปั๊บมันก็จะเรียกตัวเองเป็น n ส่วน8ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็เรียกตัวเองไปแล้วก็ถอยกลับมาพอ n ส่วน4แก้นี้เสร็จก็ถอยกลับมาตัวนี้ก็เรียกตัวเอง n ส่วน4แล้วก็เรียกตัวเองฮะนี่ก็เรียกแล้วสุดท้ายนี่ก็กับพอซอสได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะก็กลับมาถึงเลเวลบนสุดเลเวลบนสุดก็เรียกตัวเองลงใหม่ๆครับ n ส่วน2อันนี้ก็เรียกตัวเองไปอีก n ส่วน4อันนี้ก็ลงไปเรื่อยๆจนโอ้แล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็ค่อยมาเรียก n ตัวเองตรงนี้ n ส่วน4แล้วก็ลงไปข้างล่างอีกนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูดีๆเนี่ยตัว recursion ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปทางนี้ก่อนใช่ไหมแล้วมันก็ back tag ขึ้นไปขึ้นมาอย่างนี้โอเคไหมฮะแต่ว่าอีกหน่อยพอเราคล่องเวลาผมบอกว่าเรามาเขียน recursion tree เนี่ยผมจะเขียนเหมือนว่ามันไปพร้อมกันโอเคไหมฮะคือเราจะเขียนเลเวลที่ n แล้วก็เขียนเลเวลที่2เลเวลที่3ที่4ไล่ไปอย่างนี้ไปก่อนเลยเพราะว่ามันจะเร็วกว่าแต่ว่าขอให้คุณเข้าใจว่าการเรียกตัวเองมันไม่ได้แบบจาก n คุณมาเรียก n ส่วน2 1 2พร้อมกันไม่ใช่นะฮะเครื่องมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันอย่างนี้มันทำทีละอันโอเคไหมฮะทีนี้ในการวิเคราะห์เวลาการทำงานเนี่ยนะครับเราสามารถวิเคราะห์เวลาทำงานของทุกการเรียกตัวเองพวกนี้ได้นะครับลองมาดูนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนคุณทำ n นะครับ input ขนาด n เนี่ยสังเกตดูนะครับกลับมาดูที่ recurrent input ขนาด n เนี่ยเวลาการทำงานของคุณเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคืออันนี้คือ cn ใช่ป่ะที่มันทำที่เลเวลของการเลเวลของเลเวลบนสุดเลยโอเคไหมฮะอีกส่วนหนึ่งคือส่วนนี้ที่มันเกิดในส่วนที่มันเรียกตัวเองใช่ป่ะผมจะแบ่งให้คุณดูอย่างนี้นะครับอันนี้ส่วนที่1อันนี้ส่วนที่2ถ้าเรามาดูในรูปนี่นะครับส่วนที่1มองไม่เห็นส่วนที่2อ่ะส่วนที่1มองไม่เห็นส่วนที่2ก็มองไม่มีก็ไม่มีเวลาการทำงานเลยนะครับอ่ะเอาใหม่ครับที่ผมวงๆนี่คืออะไรนะครับเวลาการทำงาน CN เนี่ยมันอยู่ในโพสในการทำงานฟังก์ชันเลเวลบนสุดเลยใช่ไหมผมก็จะแอบเขียนไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่หายไปไหนโอเคไหมฮะส่วนไอ้อันนี้เรียกตัวเอง2ครั้งมันคือตรงที่ผมวนๆเนี่ยครับไอ้สเต็ปที่2เนี่ยมันก็คืออันนี้รวมกับอันนี้ใช่ป่ะอันนี้เรียกตัวเองครั้งหนึ่งก็คือ tn ส่วน2อันนี้ก็เป็นอีก tn ส่วน2 2ครั้งก็คืออันนี้ส่วนที่1คืออันนี้ผมใส่ไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคิดการทำงานเนี่ยที่ของเวลาทั้งหมดเนี่ยก็คือเราก็เวลา cn มาบวกกับเวลาก้อนข้างล่างทั้งหมดใช่ป่ะทีนี้ลองไล่ดูก้อนข้างล่างมาครับไอ้ก้อนข้างล่างเนี่ยตอนมันเรียก n ส่วน2เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่คือคุณต้องการจะหา tn ส่วน2ใช่ไหม tn ส่วน2ก็สูตรเดิมครับ tn เท่ากับ2 cn บวก2 tn ส่วน2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น tn ส่วน2มันก็เท่ากับเท่าไหร่ cn ส่วน2บวก
2 t n ส่วน4ใช่ป่ะเพราะนั้นผมจะทำแบบเดิมนะครับผมจะทำแบบเดิมผมก็จะเอา cn มันแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันใช่ไหมผมก็จะเอา cn ส่วน2มาเขียนไว้ตรงนี้แต่มันมี2 sub process ใช่ป่ะมันมี2 sub problem ที่มันแก้แต่ว่าอันกอมันจะวิ่งลงแนวนี้นะครับอย่าลืมนะครับแต่ว่าเราจะทำไปทีละชั้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็น cn ส่วน2ผมจะเขียนพอมันเรียกตัวเองไปก็จะได้ว่า cn ส่วน4เท่ากับ cn ส่วน4บวก2 tn ส่วน8ใช่ไหมฮะผมก็เหมือนนะครับผมเอา cn ส่วน4มาเขียนตรงนี้โอเคไหมฮะไล่ไปเรื่อยๆเวลาที่ผมเขียนติดไปกับ sub problem เนี่ยมันคือเวลาที่เรานึกถึงตอนเรียกตัวเองนะฮะอันนี้คือ CN ใช่ป่ะพอเราเรียกเมิร์จซอสทำงานในตัวมันอะ CN แล้วก็เรียกตัวเองใช่ป่ะเราก็มาเขียนอย่างนี้ครับก็คือเริ่มต้นเมิร์จซอสที่เลเวลบนสุดมันทำงานในตัวเอง CN แล้วก็เรียกตัวเองใช่ป่ะที่เลเวลที่2มันทำงานในตัวเอง CN ส่วน2แล้วก็เรียกตัวเองใช่ป่ะผมก็เขียนไว้ที่เลเวลที่3มันทำงานในตัวเอง CN ส่วน4ใช่ป่ะแล้วมันก็เรียกตัวเองอันนี้ก็ทำไปเรื่อยครับ CN ส่วน8เพราะนั้นเวลาที่เราคิดเนี่ยนะครับแทนที่เราจะคิด cn มาบวกกับไอ้ก้อนข้างในที่เรามองไม่เห็นเราไม่เอาแล้วเราก็บอกงี้ครับการทำงานเวลาที่เราใช้ที่เลเวลบนสุดเนี่ยมันก็คือ cn ที่เลเวลที่2มี2มันเรียกตัวเองเลเวลที่2 2ครั้งใช่ป่ะแต่ละครั้งทำงานในก้อนของมันเองอ่ะเท่าไหร่ครับมี2ครั้งใช่ป่ะแต่ละครั้งใช้เวลา cn ส่วน2ก็ได้ cn เฮ้ยดูดีอันนี้มี4อันใช่ป่ะอันนี้มี4อันแต่ละอันใช้เวลา cn ส่วน4อันนี้ก็เหลือ cn ถ้าคุณไล่ไปเรื่อยอันนี้มันจะเป็นแบบ8 cn ส่วน8เท่ากับ cn อีกเพราะฉะนั้นเวลาที่มันใช้อ่ะในแต่ละชั้นของการเรียกตัวเองนะครับสังเกตว่าของเมิร์จซอร์เนี่ยแต่ละชั้นใช้เวลา cn หมดเลยเสร็จแล้วเมิร์จซอร์มันเรียกตัวเองกี่ชั้นน่ะเรียกตัวเองลงไปชั้นหนึ่งอินพุตหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมลงอีกครั้งก็หายอีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นมันเรียกตัวเองได้กี่ครั้งมันต้องน้อยๆอ่ะถ้า n เท่ากับ1เรียกตัวเอง1ครั้ง n เท่ากับ2เรียก2ครั้ง2ชั้นใช่ไหม n เท่ากับ4เรียก3ชั้น n เท่ากับ8เรียก4ชั้นเพราะนั้นจำนวนชั้นมันเป็นไรครับจำนวนชั้นสมมุติให้จำนวนชั้นเป็น k ชั้นใช่ไหมเราได้ว่า2กำลัง k เท่ากับ n ใช่ไหมเพราะฉะนั้น k ก็เท่ากับ log 2 n เพราะฉะนั้นก็คือเรียกตัวเอง log 2 n ชั้นใช่ไหมเสร็จแล้วแต่ละชั้นคุณใช้เวลา c n นะเพราะนั้นเวลารวมก็เป็นอะไรครับก็เป็น c nคูณกับ log n โอเคอันนี้คือเวลาของเมิร์จซอร์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีอันกออื่นให้เราดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดูเทคนิคในการวิเคราะห์แบบนี้ไปเรื่อยๆทำสักพักมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมย้ำมีความแตกต่างนิดนึงนะฮะเวลารันจริงๆอันกอมันวิ่งไปทีละข้างนะครับแต่เวลาเราวิเคราะห์เวลาการทำงานเราจะวิเคราะห์เวลาไปทีละชั้นเพราะมันง่ายกว่าโอเคไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกอันกอร์นึงครับอันนี้คือเวลาของเมิร์จซอสนะครับกลายเป็นอันนี้นะเพราะทุกชั้นใช้เวลาเท่ากันแล้วก็มีลงไปล็อกเอ็นชั้นนะครับอ่ะมาต่อนครับเรามาดูอีกอัลกอริทึมคลาสสิกที่เป็นเรียกตัวเองนะครับถัดจากเมิร์จซอร์สนะครับไบนารีเสิร์ชนะครับจำได้ไหมไบนารีเสิร์ชทำงานไงโอเคคุณมี input
อาร์เรย์ใช่ไหมฮะก็ A1 ถึง N นะฮะแล้วก็มี X นะครับแล้วก็ A Sorted นะครับก็คือจากน้อยไปมากนะครับอยากหา I ที่ AI เท่ากับ X นะครับประมาณนี้ตัว binary search ก็เป็นไงครับ bin searchแล้วก็เราจะใส่อินเด็กซ์ที่เป็นไปได้ว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนเนาะเราก็โดยมากก็จะเรียกอินเด็กซ์2ตัวเป็น L กับ R นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้า L เนี่ยมันต้องก็คือขอบเขตก็เป็นประมาณนี้เนาะ L อยู่นี่ R อยู่นี่แล้วก็ขอบเขตของตัวที่เป็นไปได้ก็อยู่ระหว่าง L ถึง R นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้า L มันมากกว่า R ก็คือไงครับว่าปรับไปปรับมาแล้วอินเด็กซ์ซ้ายมันดันไปมากกว่าอินเด็กซ์ขวาแปลว่าไม่เจอแน่ๆใช่ไหมคุณก็รีเทิร์นลบหนึ่งมาแล้วกันนะครับทีนี้คุณไม่งั้นคุณก็ if a เราก็จิ้มตรงกลางใช่ไหมฮะเราก็ให้mid นะครับก็เท่ากับl บวก r หาร2เนาะปัดลงก็ได้นะครับก็ if a mid ผมลืม x เนาะถ้า a mid เท่ากับ x ก็ return mid ไม่งั้นคุณทำไงครับเราก็เช็ค else if a midน้อยกว่า x อันนี้ l นี้ r เนาะถ้า a mid น้อยกว่า x แปลว่า x ต้องอยู่บริเวณนี้เนาะคุณก็ return bin search mid บวก1แล้วก็ rแล้วก็ x ไม่งั้นก็ return bin search l แล้วก็ mid ลบ1 x ถ้าเคสแรกนี่คืออันนี้เคสที่2คือที่อยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็น binary search ทั่วไปนะครับอันกอก็หน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเวลาตอนเรียกเริ่มต้นคุณก็สั่ง bin search 1 n แล้วก็ x นี่คือขั้นแรกที่เราเรียกโอเคไหมฮะถามว่าใช้เวลาในการทำงานเท่าไหร่ binary search ทีนี้input มันจะไม่ใช่ n ละใช่ป่ะมันจะเป็น index 2ตัวโอเคมั้ยฮะทีนี้ถ้าเรามองใหม่ผมขอมองใหม่นิดนึงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย input มันขนาด input เนี่ยเราก็ต้องมองว่าเป็นขนาดของ candidate ที่เป็นไปได้ใช่ป่ะเริ่มต้นเนี่ย1ถึง n ก็คือมี candidate n ลบ1บวก1ใช่ป่ะก็คือขอบเขตของของที่เราต้องการจะหามีกี่ตัวโอเคมั้ยฮะเพราะนั้นถ้าในเคสเนี้ยเริ่มต้นก็คือ bn ตัวถ้าอันนี้ขอบเขตของเนื้อหาก็คือมี r ลบ l ใช่ป่ะแล้วก็บวก1ตัวถ้าขอบเขตหมดเป็น0คุณก็ return ลบ1แบบนี้โอเคไหมฮะทีนี้ถ้าคุณเหลือ1ตัวยังไงสเต็ปต่อไปถ้าไม่เจอก็ต้องเป็น0อยู่แล้วผมเดี๋ยวเราตอนวิเคราะห์เวลาการทำงานเนี่ยเราจะวิเคราะห์ถึงขนาดแค่1พอเราหาร2หาร2ไปเรื่อยพอเจอ1หาร2แล้วมันจะเป็นอะไรที่ปวดหัวนิดนึงเราก็จะไม่ดูเคสนั้นแต่ว่าพอเหลือ1ปั๊บเดี๋ยวเรียกตัวเองอีกครั้งนึงมันก็จะจบแล้วเราคิดว่าเป็นเวลาเป็น O1 ไปเลยก็ได้เป็น C ไปเลยก็ได้โอเคทีเราจะวิเคราะห์เวลาการทำงานของ binary search ยังไงครับเหมือนเดิมครับเราก็จะนิยาม recurrent relation ขึ้นมานะครับผมขอย่อตรงนี้นิดนึงเนาะเราจะได้มี
นะครับอันนี้เรียกตัวเองเนาะผมขีดเส้นใต้ไว้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆโอเคผมก็จะให้ TN นะครับแทนเวลาการทำงานที่แย่ที่สุดของบินเสิร์ตนะครับเมื่อขนาดของเมื่อขนาดของอะเรที่เป็นแคนดิเดตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ R ลบ L บวก1เนี่ยนะครับมีขนาดเท่ากับ N โอเคไหมฮะเสร็จเราก็จะมาเขียน recurrence กันนะครับเราลองมาวิเคราะห์เวลาการทำงานกันดูก่อนครับสังเกตว่าไอ้ก้อนนี้คำตอบตรงนี้นะครับ O1 ใช่ป่ะการเช็คเงื่อนไขตรงนี้ก็ O1 เสร็จแล้วคุณเรียกตัวเองใช่ป่ะแต่สังเกตคุณเรียกตัวเองกี่ครั้งไม่เรียกข้างนี้ก็เรียกข้างนี้ใช่ป่ะเราไม่ได้เรียกตัวเอง2ครั้งเราเรียกตัวเองยังไงก็ครั้งเดียวใช่ป่ะแต่นี้ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ก็ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่หลังจากที่เรานิยาม TN ขึ้นมาปุ๊บก้อนนี้เราใช้เวลาเท่าไหร่ครับสังเกตว่า input ขนาดลดลงอย่างน้อย2เท่าใช่ป่ะเพราะคุณเราแบ่งครึ่งมันจริงๆมันลดเกินมันลดเกิน2ด้วยมันบางทีมันแบบอาจจะน้อยกว่า2นิดนึงก็ได้แต่ว่าเราปัดเป็น2ไปแล้วกันอันนี้ก็ใช้เวลา TN ส่วน2เหมือนกันแต่ว่าเราเรียกตัวเอง2ข้างมั้ยไม่ใช่เราเรียกอันใดอันหนึ่งใช่มั้ยไม่อันนี้ก็อันนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาการทำงานทั้งหมดของเราเนี่ยเราเขียนได้ด้วยรูปนี้ครับจะได้ว่า TN เนี่ยนะครับไม่เกิน O1 ก็เขียนเป็น C ไปครับบวกกับเราเรียกตัวเองข้างใดข้างหนึ่งใช่ป่ะมันก็จะเท่ากับ TN ส่วน2ส่วน T1 ก็เท่ากันเท่ากับ C ไปแล้วกันเพราะนั้นเราได้ว่า running time recurrence นะครับเป็นรูปนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะวิเคราะห์เวลาการทำงานกันครับผมจะให้คุณลองทำดูเองก่อนเอากระดาษขึ้นมาลองล้อเมื่อกี้เล็กเล็กเราหน้าตาเปลี่ยนไปเนาะมันเรียกตัวเองข้างเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนตัว recursion tree พร้อมกันก่อนก็ได้นะครับเริ่มต้น input เรามีขนาดเท่าไหร่ขนาด n ใช่ป่ะเรียกตัวเองไปมีข้างเดียวเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ n ส่วน2ใช่ไหมฮะเรียกทีเหลือ n ส่วน4เรียกทีเหลือ n ส่วน8ไปเรื่อยๆจนถึงเหลือ1อ่ะจากตรงเนี้ยให้คุณวิเคราะห์เวลาการทำงานของBinary Search ครับจำได้ไหมเรามี2ส่วนเนอะอันนี้ที่เลเวลตัวเองอันนี้ส่วนของเรียกตัวเองคุณก็ต้องเอาไอเนี้ยไปลองไปจิ้มๆในRegression Treeดูครับแล้วก็ลองซัมดูนะครับได้เวลาเท่าไหร่อ่ะลองทำเลยครับแล้วเดี๋ยวผมเฉลยครับให้เวลาสัก3นาทีก็น่าจะพอได้ครับลองเขียนดูครับอ่ะมาเฉลยครับโอเคสังเกตว่ามันรีดตัวเองยาวอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นที่ n input ขนาด n เราก็ทำใช้เวลา c ใช่ไหมฮะที่ input ขนาด n ส่วน2เราก็ใช้เวลา c n ส่วน4ก็ใช้เวลา c อันนี้ก็ใช้เวลา c ใช้ c หมดเลยนะครับเพราะนั้นมันเท่ากันหมดเลยนะครับเราก็ถามว่าแล้วเราเรียกตัวเองลงไปกี่ชั้นใช่ป่ะเรียกกี่ชั้นครับเหมือนเดิมทุกชั้นเราหารครึ่งใช่ไหมฮะก็เรียกตัวเองไปล็อก 2n ใช่ไหมเพราะนั้นแต่ละชั้นจ่าย c เพราะนั้นเวลารวมก็คือ c คูณกับล็อกO log n นะก็เป็นเวลาของ binary search นะครับตามคลาสสิกทั่วไปนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงของ recurrence นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกอัลกอริทึมนะครับเพื่อให้คุณได้ดูตัวอย่าง recurrence อีกอันนึงนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับเรื่องดีไวของเธอให้ไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับเราจะหลักๆเราจะดูเรื่องดีไวของเธอเนี่ยจะมีหลักๆจะมีอีก3อันกอร์ซึ่งจะน่าสนใจนะครับจะมีเรื่องของอันกอร์ที่เป็นเรื่องอินเวอร์ชันนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของcloset pair แล้วสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ fast Fourier transform ซึ่งมันจะคล้ายๆกับเรื่องที่คุณจะเรียนในวิชา signal แต่ว่าในวิชา signal เนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจเรื่อง analysis เรื่อง running time อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาดูในวิชานี้ด้วยนะครับก็ทีนี้ผมจะพาคุณเมย์เข้าสู่โลกอีกโลกนึงก่อนครับคือโลกของการคูณเลขอินทิเจอร์นะครับเอ้ยคุ้นๆเหมือนเคยใช้เป็นตัวอย่างไปแล้วแต่จำไม่ได้แล้วสมมุติว่าคุณมีตัวเลข n bit 2ตัวนะคุณมี x กับ y เป็นตัวเลข n bit นะครับn bit integer อันนี้ก็เป็น n bit integer คุณอยากจะคูณ x กับ y ทำไงครับถ้าคุณใช้วิธีคลาสสิกตามที่คุณเรียนมาในวิชาดิจิตอลใช่ไหมคุณก็มี n bit แล้วคุณก็มี n bit ใช่ไหมแล้วคุณก็ดูว่าบิตไหนเป็น1ในนี้ใช่ไหมฮะใช่ป่ะเสร็จแล้วคุณก็เอาบิต1อันนี้มี1นะคุณก็เอาผลลัพธ์ก็เอานี้มาบิตนี้เป็น1ใช่ไหมฮะบิตนี้เป็น1ก็คือตั้งคูณนะครับแล้วก็เอาบิต1มานะครับแล้วคุณก็ไล่บวกมาได้ผลลัพธ์มาเป็น 2n bit ใช่ไหมคุณแม่วิธีนี้นะครับคือถ้าคุณใช้วิธีคลาสสิกนะครับคุณก็จะได้วิธีแบบนี้นะครับถามว่าอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่สังเกตว่าคุณอาจจะมีบิต1ที่เป็น1เนี่ย n bit เลยก็ได้แต่จริงๆอาจจะไม่ถึง n ส่วน2ก็ได้คือถ้ามันอยู่ในออเดอร์ของ n คุณก็เยอะแล้วเสร็จแล้วคุณต้องบวกตัวเลข n ตัว n bit ใช่ไหม n ประมาณ n ครั้งเพราะนั้นบวก1ครั้งก็ on เพราะนั้นเวลารวมก็จะเป็น on squareทีนี้ถ้าเกิดคุณมีตัวเลขแบบพันหลักคูณกันนะครับมันก็จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็จะงงว่าเราจะคูณอินทิเจอร์ตัวเลขเยอะๆไปทำไมนะครับจริงๆมันเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่า on square ก็ถ้า n แบบ32บิต64บิตก็ไม่ช้าอะไรเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ก็อาจจะช้าก็ได้ถ้ามองมุมนึงแต่ต้องบวกเลขตั้งกี่ชั้นก็จะอันกอร์มันจะช้าๆหน่อยครับทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้เทคนิคดีไวของคองเคอร์ในการแก้ดูนะครับเราจะแก้ไงครับโอเคเราคูณเลข n bit ใช่ป่ะเราอยากจะแก้ด้วยเทคนิคแบบดีไวของคองเคอร์ถ้าเรากลับไปดูเมื่อกี้เวลาเราทำเมิร์ดซอสเราจะดีไวของเคอร์นี่ถ้าเรามองจากเริ่มจากเรามีคำสั่งเมิร์ดเราต้องดีไวของเคอร์เราก็มองมุมหนึ่งเนาะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยดีไวของเคอร์อัลกอริทึมเนี่ยมันก็จะมีหลักการคล้ายๆแบบนี้นะครับตัวสเต็ปของมันนะครับของดีไวของเคอร์นะครับก็คือคุณมีอินพุตนะครับคุณก็ดีไวแบ่งอินพุตเป็นปัญหาย่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นเมิร์ดซอสเราแบ่งปัญหาย่อยเป็น2ปัญหาแล้วเราก็เรียกตัวเองไปแก้ปัญหาทั้ง2แล้วก็เอาคำตอบมารวมกันโอเคไหมฮะส่วนไบนารีเสิร์ชเราแบ่งปัญหาเป็น2ปัญหาใช่ป่ะแล้วเราก็ทิ้งอันหนึ่งไปเลยแล้วไปแก้ข้างเดียวอันนี้คือไบนารีเสิร์ชใช่ป่ะทีนี้สเต็ปทั่วไปเนี่ยเราก็จะดีไวออกเป็นproblem into เราก็จะเรียกว่า subproblem นะครับแล้วก็ recursively solve sub problem แล้วก็ combine resolve นะครับอย่างในเมิร์ดซอร์ส step dy คุณก็แบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมแล้วคุณก็เรียกตัวเองเสร็จแล้วตอน combine resolve ก็คือการเมิร์ดนั่นเองนะครับ
ตรงเนี้ยก็คือตรงนี้เขาเรียก dy ตรงนี้เขาเรียก conquer มันมีที่มาคำว่า dy conquer มันมาจากศัพท์ทางการอาหารนะครับที่นายทหารที่มีความชันฉลาดได้คิดค้นไว้นะครับซึ่งไม่ใช่นายทหารที่ร้องไห้นะครับขออภัยด้วยครับต้องไปตัดอ่ะ dy ของเคอทีนี้ถ้าเรามองปัญหานี้นะครับการคูณตัวเลขเนี่ยเราจะ dy ของเคยไงมี n bit เราอยากจะคูณเลข n bit ใช่ไหมเราก็อาจจะแบ่งปัญหาเป็น2ส่วนก็คือจะคูณเลข n bit ก็เหมือนว่าเอ้ยเราลองคูณเลขครั้งละ n ส่วน2บิตดูดีไหมนึกถึงเมิร์จซอร์สใช่ไหมฮะเราก็แบ่งครึ่งใช่ไหมหรือ binary search ก็เราก็แบ่งกันเป็น2ส่วนใช่ไหมจะคูณตัวเลข n bit เราก็แบ่งเป็น2ส่วนมั้งก็ได้วะลองดูเราก็มาลองตั้งโจทย์ใหม่นะครับเพราะนั้น integer multiplication ก็คือคูณ n bit ใช่ไหมฮะเราก็แบ่งออกเป็นคูณ n ส่วน2บิตบ้างได้ไหมอ่ะลองดูเนาะเราก็มี x แล้วก็มี y x ก็แบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งครึ่งเลยเรียกเป็น x 1x 2แล้วก็ y 1 y 2ส่วนละ n ส่วน2บิตโอเคไหมฮะทีนี้คุณจะคูณเลข n บิตโดยมองเป็นการคูณเลข n ส่วน2บิตได้ยังไงมันถ้าเราดูดีๆนะครับมันก็เหมือนเอา y 2ไปคูณกับ x 2ใช่ป่ะy 2คูณ x 2ได้ก้อนหนึ่งออกมานี่เป็นก้อนแรกก็เป็น y 2 x 2ใช่ป่ะคูณกันได้อะไรไม่รู้แหละทีนี้ถ้าเอา y 2ไปคูณกับ x 1อ่ะผลลัพธ์มันควรจะเป็นไงครับมันก็เหมือนการคูณกันธรรมดาแต่ว่ามันหลักมันต้องขยับไปใช่ป่ะขยับไป n ส่วน2หลักเพราะนั้นถ้าเกิดเราปะปะปะทำปะปะมาอย่างนี้เนาะจับ y 2คูณกับ x 1มันก็ได้นี้แล้วถ้า y 1คูณกับ x 2อ่ะแม่งก็จะลงมาตรงนี้เหมือนกันสุดท้ายจับ y 1คูณกับ x 1ก็เหมือนตรงนี้ใช่ป่ะทีนี้อันนี้เป็นไงครับสังเกตว่าคุณเอาตัวเลข n ส่วน2บิตคูณกันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น n บิต n บิต4ตัวพอคุณจับบวกกันปั๊บคุณก็ได้ผลลัพธ์ของคุณออกมาเลยอย่างง่ายดายโอเคไหมฮะเนี่ยอันกอเราใช้อันกอเป็นแบบนี้ได้มั้ยเนี่ยคำถามคืออันกอเนี่ยใช้เวลาการทำงานเท่าไหร่ทำไมครับเราก็จะไปวิเคราะห์กันครับแบบเดิมเลยครับใช้ท่าแบบเดิมเด้บอกแล้วเรามีท่าเดียวครับใครถามดีว่าของเคอเรียนกับจันทร์จิตทัศน์มีท่าเดียวตลอดเราก็ทำไมครับให้ TN เป็นเวลาการทำงานของฟังก์ชันมัลติพลายใช่ไหมเมื่อคูณเลข n bit เราก็ได้ว่า tn ใช้เวลาไม่เกินต้องมาดูเวลาในการบวกด้วยเนาะสังเกตว่าคุณบวกเลข4ตัวใช่ป่ะบวกเลข4ตัวก็ใช้เวลา on แต่ตัวมี n bit ใช่ไหมมีแค่4แต่มันมีแค่4ตัวเพราะนั้นไล่บวกเข้าไปเรื่อยๆก็ on ก็โอเคเสร็จแล้วที่เหลือก็เป็นเวลาเรียกตัวเองแต่คุณเรียกตัวเองกี่ครั้งครับคุณไปคูณไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมได้อันนี้คุณคูณตัวนี้กับตัวนี้ได้อันนี้คูณตัวนี้ได้ตัวนี้ทูน่าได้นี้เพราะนั้นเรียกตัวเองทั้งหมด4ครั้งใช่ป่ะเพราะนั้น tn เราจะได้หน้าตามนี้ครับออกเป็น cn บวกกับ4 tn ส่วน2ส่วน t ถ้าเกิด1บิตก็ใช้ให้กับ cn ไปเลยทีนี้เราแก้เรคเคอเรนซ์อันนี้
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอะไรอ่ะลองแก้ดูครับผมให้เวลาลองแก้นิดนึงครับลองแก้ดูครับให้เวลา2นาทีครับแล้วเดี๋ยวเรามาแก้ด้วยกันครับเดี๋ยวผมจะเขียนRecursion Treeไว้ก่อนเนาะแต่Recursion Treeของเรารอบนี้มันจะแบบดิบเถื่อนมากครับชั้นแรกมี n ใช่ป่ะชั้นที่2เป็น n ส่วน2มีกี่ตัว4ตัวชั้นถัดไปก็มีไปเรื่อยๆจนถึง1ล่างโอเคมั้ยฮะคือค่อนข้างดิบเถื่อนนิดนึงทำเลยครับทำเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับถ้าเราทำไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับสังเกตว่าไอ้ตัวที่มันหนักๆของเราก็คือ cn อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้พาร์ทของการเล่นตัวเองซึ่งเวลาเราคิดทุกเลเวลมันก็จะนับให้เราไปเองนะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้อันนี้ก็คือ cn อันนี้ที่เลเวลนี้ก็คือใช้ cn ส่วน2ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใช้ cn ส่วน4ไปเรื่อยถ้าคุณซัมเวลารวมของเลเวลแรกก็คือ cn เลเวล2เท่าไหร่มี4 sub problem ใช่ป่ะแต่ละ sub problem มี cn ส่วน2เพราะนั้นก็ได้2 cn เลเวลถัดไปล่ะครับมี16 sub problem ใช่ป่ะแต่ละอันมีขนาด cn ส่วน4ก็จะมีกลายเป็นเท่าไหร่4 cn เลเวลถัดไปล่ะครับเดาได้ไหมก็จะมีเท่าไหร่64คูณกับ cn ส่วน8ใช่ป่ะค่าเรา8 cn สังเกตว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆโอเคไหมฮะเลเวลสุดท้ายก็อย่างเยอะเพราะนั้นเวลาเราถามว่าแล้วคุณรีดตัวเองไปกี่เลเวลความลึกเป็นเท่าไหร่ครับสังเกตว่าเราหาร2ไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะนั้นก็จะรีดตัวเองทั้งหมดล็อก 2n ใช่ป่ะพอเราซัมเวลาคราวนี้มันจะยุ่งขึ้นนิดนึงแล้วครับคุณจะได้ว่าเวลารวมมันก็คือ cn บวก cn 2 cn บวก4 cn บวก8 cn บวกไปเรื่อยๆบวกไป log n ครั้งใช่ไหมฮะมันก็จะสังเกตว่านี่เป็น2 4 8ไปเรื่อยมันจะกลายเป็นบวกเป็น2ยกกำลัง log 2 n คูณกับ cn เห็นไหมฮะทีนี้แก้ได้ออกมาได้ยังไงครับคุณก็ดึงอันนี้เทอมนี้ใหญ่สุดใช่ป่ะคุณก็ดึงเทอมนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็น2 log 2n คูณกับ cn ตัวสุดท้ายก็คือ1อันนี้ก็ลดลงไปทีละครึ่งนะครับ1ส่วน2 1ส่วน4ลดไปเรื่อยเหลือประมาณ1ส่วน n ตรงนี้นะครับคุณก็แก้ออกมาอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น2อันนี้กลายเป็นอันนี้เป็น O1 ใช่ไหมฮะข้างหลัง O1 เป็น1อันนี้2ยกกำลัง log n ได้ n คุณก็ได้เป็น 4n square เราทำ divide conquer ปรากฏว่าด้วยความตั้งใจของเราครับได้แอนกอร์ออกมารันเร็วเท่าเดิมเขียนยากขึ้น10เท่าโอเคมั้ยฮะเดี๋ยวในคลิปนะครับเราจะมีทริคเทคนิคพิเศษนะครับ
ความยากของอัลกอเราเนี่ยคือการดีวายของเคอร์คือเดี๋ยวเราจะมีทริคนะครับทำให้ตรงเนี้ยเหลือ3เราจะได้เรคเคอร์เรนซ์เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันดูว่าเวลามันกลายเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคไหมฮะก็เดี๋ยวทยอยไปดูคลิปนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับราตรีสวัสดิ์ครับ